เหนื่อยก่อนครับนะครับเขาน่าจะเดินจากตรงหน้าป้ายคือเป็นต้นที่ค่อนข้างจะอันตรายอยู่เหมือนกันป่ะไปต่อช่วงหน้าฝนครับส่วนมากเขาจะอุดมสมบูรณ์ช่วงหน้าฝนก็ทางขึ้นดอยสุเทพนะครับมีที่เที่ยวหลายที่ตรงนี้ขึ้นมาจากตีนดอยนิดเดียวเลยคูบามาก็น้ำตกมูลทาทานนะครับทางเข้าทางนี้เดี๋ยวพาเพื่อนไปเที่ยวน้ำตกกันก่อนนะครับเพื่อนนะครับทางเข้าน้ำตกเขามีเวลาเขียนไว้นะครับเปิด 8:30 ถึง 16:30 เดี๋ยวเราตรงนี้เขามีจุดซื้อตั๋วด่านเก็บค่าบริการสวัสดีครับก็ได้ตั๋วมาแล้วนะครับ40 บาทครับผมสวัสดีครับผมเจ้าหน้าที่กรมอุทยานน้ำตกมูลทาทานนะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนำสถานที่ที่ท่องเที่ยวในส่วนของตรงนี้นิดนึงครับผมตามผมมานะครับครับผมที่นี่จะมีเส้นทางเปิดให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวเดินให้เดินรอบน้ำตก 1.6 กิโลเมตรนี่พี่มากี่ปีที่แล้วครับผมอ๋อ10กว่าปีแล้วใช่ไหมครับทางแบบนี้น้ำผมเข้าไม่ได้ใช่ครับทางหน้าฝนเข้าไม่ได้มันจะลื่นเนาะและที่ใช่ครับทีนี้เขามาพัฒนาทางศูนย์นี้ใหม่คือสำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนะตอนนี้แล้วก็มีการจัดแจงสถานที่ทำงานทำการอะไรให้หมดทุกอย่างครับผมเนี่ยอย่างเช่นอ่ะขวามือตรงนี้นะครับจะเป็นน้ำตกชั้นแรกน้ำตกชั้นแรกจะเป็นน้ำตกที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่สำหรับที่นี่เลยทีเดียวที่นี่จะมีน้ำตกจะมีน้ำตกใหญ่คือชั้นแรกชั้นล่างสุดตรงนี้เลยครับผมแล้วก็ชั้นที่9ครับขึ้นไปสูงมั้ยครับชั้นที่9ขึ้นไปอีกประมาณถ้าคนเดินแข็งแรงหน่อยก็จะประมาณสัก40นาทีใช่ครับถ้าชั้นที่9นะแต่เส้นทางตรงนั้นจะเป็นเส้นทางที่ไม่ได้เปิดให้บริการเพราะว่ากลัวนักท่องเที่ยวจะหลงตรงนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์ไม่ค่อยมีอะไรมารบกวนครับตอนเช้านี่จะมีเสียงนกเยอะมากนกที่นี่ก็มีประมาณ400ชนิดสำหรับนักส่องนกก็เป็นที่นี่ก็เป็นสวรรค์อีกที่หนึ่งเหมือนกันครับผมแล้วทีนี้ครับเรามาดูป้ายกันข้างหน้านะครับเห็นป้ายข้างหน้าไหมครับครับผมอันนี้เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่เปิดให้บริการในณที่แห่งนี้นะครับเรามาดูกันเลยโอเคนะครับผมอันนี้คือจุดเริ่มต้นครับผมครับผมคุณจะอยู่ตรงนี้เนี่ยจุดสตาร์ทของเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 1.6 กิโลเมตรจะขึ้นจากทางนี้และขึ้นไปบันไดทางนี้นะครับใช่ครับผมครับตรงนี้ก็จะเป็นน้ำตกชั้น1นะครับผมชั้นที่1ตรงนี้ส่วนมากนักท่องเที่ยวเขาจะมาตรงนี้กันซะมากกว่าเพราะว่าทางด้านซ้ายมือนี่ที่เห็นก่อนหน้านี้คือนักท่องเที่ยวจะขึ้นไม่ไหวเพราะว่ามันจะค่อนข้างจะชันส่วนมากจะมีนักท่องเที่ยวฝรั่งเดินครับส่วนใหญ่นะใช่ครับใช่ครับชอบผจญภัยชอบเดินป่าเพราะว่าป่าแถวนี้ไม่เหมือนบ้านเขาเพราะป่าแถวนี้จะเป็นป่าดงดิบบ้านเขาจะเป็นป่าโล่งๆครับผมแต่ทีนี้จะเป็นป่าดิบแล้งนะครับผมอันนี้คือจุดแรกครับผมที่นักท่องเที่ยวจะมาสัมผัสธรรมชาติตรงนี้นะครับอันนี้ต้นอะไรครับต้นไทรกับต้นยางครับผมคือต้นไทรเนี่ยจะส่วนมากจะเกิดจากกาฝากไม่ได้เกิดจากธรรมชาติโดยเฉพาะส่วนมากจะเกิดจากนกอย่างที่ทุกคนในช่องหรือผู้ชมเคยทราบมา
กิดจากกาฝากตรงนั้นครับแล้วก็เขาจะดูดน้ำเลี้ยงเขาจะดูดน้ำเลี้ยงจากต้นยางซึ่งเป็นต้นโฮสต์หลักเนี่ยครับผมแล้วก็ถ้าในอนาคตเดี๋ยวประมาณสัก100ปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะหุ้มทั้งต้นและก็ฆ่าและฆ่าต้นหลักเลยใช่ครับผมถึงมีเนาะสัญญาณโทรศัพท์มีครับมีประมาณส่วนมากจะมีประมาณ1 to call กับ true นะครับ dtac จะขาดการติดต่อถ้าแต่ส่วนมากพาขึ้นไปข้างบนต่อนะครับครับผมตามผมมาเลยครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นร่องรอยทางธรรมชาติที่หลักๆของแถวนี้แล้วก็เก่าแก่ของแถวนี้ครับและที่พี่เคยมาตรงนี้มันมีทางเดินขึ้นมาไหมอ๋อเป็นทางดินใช่ไหมครับผมก็ตรงส่วนนี้ก็น่าจะสร้างประมาณ10ถึง20ปีประมาณ10กว่าปีนะครับตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ครับผมอ้อย้อนไปนิดนึงตอนกลางคืนจะมีเนี่ยตอนเนี้ยจะมีหมูป่ามาเนี่ยรอยหมูป่าจะขุดกินตามรากไม้ครับอ๋อมีหมูป่าด้วยใช่ครับเขาจะมาในตอนกลางคืนนะเฉพาะกลางคืนใช่กลางวันเขาจะนอนกลางวันนอนใช่ครับถ้าสมมติกลางวันไปเจอเข้าทำงานกับหมูป่าสำหรับเจ้าหน้าที่นะครับวิ่ง ก็คือก็อาจจะส่วนมากเขาไม่ค่อยทำร้ายคนครับนอกจากเขาจะมีลูกถ้ามีต้นไม้แถวนั้นก็ขึ้นได้ขึ้นดีกว่าครับนี่เรามาถึงน้ำตกชั้น2แล้วนะครับผมชั้นแรกผ่านไปแล้วเนาะผ่านไปแล้วนะมาตรงน้ำตกชั้น2นะครับผมฮัลโหล How are you อันนี้นักท่องเที่ยวเขามาเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติกันนะครับเขาน่าจะเดินจากตรงหน้าป้ายแล้วก็วนลงมาทีนี้เราต้องข้ามห้วยนะครับคือจะมีเส้นนี้ที่ข้ามห้วยได้เส้นเดียวนะครับคือถ้าเส้นอื่นมันจะไม่มีข้ามถ้าไปข้ามตรงนู้นก็ทางจะขาดรองเท้าเราอาจจะเปียกได้นะครับผมมาตรงนี้ครับผมตรงนี้ข้ามไม่ยากครับคือจะตรงนี้มันมีหินที่ค่อนข้างเยอะๆนะครับนี่อันนี้คือที่มาของชื่อน้ำตกนะครับผมมณฑาดอยนะครับคือต้นมณฑาครับผมตอนนี้คือตอนนี้เอาดอกยังไม่มีดอกก็น่าจะออกประมาณหน้าฝนต้นไหนครับต้นนี้ครับต้นนี้ต้นนี้เลยเนาะใช่ครับมีหลายต้นไหมครับในเนี้ยใช่ครับมีหลายต้นแต่ส่วนมากที่นี่จะเป็นต้นยางแต่ส่วนมากแต่ก็คือตอนแรกประวัติเดิมๆแล้วคือน้ำตกที่เนี้ยคือจะมีชื่อเก่าว่าน้ำตกสันปะยางแต่ทีนี้มันไปซ้ำกับบางสถานที่เขาก็เลยนักวิจัยนักพฤกษศาสตร์พวกที่จบวรรณศาสตร์อะไรมานี้เขาพยายามสอหาว่าต้นไม้แถวนี้มันเป็นอะไรที่เป็นต้นไม้หลักของแถบนี้ก็ซึ่งเขาก็ตกลงความเห็นกันว่าต้นนี้เนี่ยแหละครับก็เลยได้ชื่อมาว่าเป็นต้นมณฑาแต่ในป่าลึกๆอ่ะมีครับมีเยอะเลยดีกว่าทั้งต้นน้ำนอกเส้นทางมีเยอะครับเดี๋ยวผมพาไปต่อครับตามมาเลยครับผมเดี๋ยวต่อไปเราจะไปชั้นที่3นะครับจุดสตาร์ทจริงๆคือตรงนี้นะครับอันที่แล้วก็คือจุดสตาร์ทอีกจุดนึงครับจุดสตาร์ทจริงๆตรงนี้จะมีความชันนิดนึงแต่ก็จะชันแค่ช่วงนี้คือจะเป็นการเดินขึ้นอย่างเดียวนะครับผมถอยนะครับจากจุดเริ่มต้น300เมตรนะครับใกล้แล้วครับใกล้ขึ้นทาง
น้ำลายหนูถ้าอยู่ถ้ามาทำงานหน่วยผมเดี๋ยวก็ชินครับเดินบ่อยๆนี่ก็ชินนะครับชินครับส่วนมากต้นไม้พวกนี้จะล้มช่วงหน้าฝนเพราะลากส่วนมากเขายาวแค่ต้นไม้ใหญ่ๆแถวเนี้ยเขาจะยาวแค่ลากเขาจะลากแก้วนะครับเทียนทองโอเคลากเขาจะยาวแค่ประมาณ100-200ซมซึ่งมันไม่พอสำหรับการแบกน้ำหนักของต้นไม้ใหญ่ๆต้นใหญ่ส่วนมากลากต้นไม้ใหญ่พวกนี้เขาจะลงไปตามน้ำทางเขาเรียกว่าทางรากแก้วเขาจะไม่เจริญเติบโตเท่าเหมือนต้นไม้ที่อยู่กับพื้นราบซะมากกว่าจะลงไปหาน้ำแล้วพอถึงหน้าฝนก็จะล้มซะส่วนมากครับจะถึงทางขึ้นแล้วครับผมใกล้ชั้นที่3แล้วใกล้แล้วต้องบอกว่าใกล้แล้วต้องให้กำลังใจเจ้าของช่องไว้ซะหน่อยนึงตรงนี้มันจะเหนื่อยทีเดียวครับแต่ตรงนู้นจะเหนื่อย3รอบแต่รอบเดียวนี่ลูกใหญ่ๆเลยนะครับนะครับอีกนิดเดียวจะถึงแล้วครับถึงแล้วครับเห็นไหมผมบอกว่านิดเดียวช่วงนี้ใบไม้ค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงเป็นช่วงหน้าแล้งเนาะทางนี้ก็จะรู้ดีอยู่ว่าใบไม้มันจะชอบผัดใบจุดชมวิวของที่นี่เลยนะครับสมมตินักท่องเที่ยวจะขึ้นมานั่งตรงนี้แล้วก็เดินลงไปทางเดิมส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเดินถ้าเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนมากที่จะเดินรอบอุทยานนี้ก็คือจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ผู้ชมดูว่ากาดสวนแก้วอยู่ตรงไหนครับเห็นไหมมีใครจำได้บ้างว่าอยู่ตรงไหนบ้างมานี้เพราะว่าแถวนี้มันจะมืดไวเพราะว่าตรงนี้จะจากที่เห็นตอนแรกอ่ะที่ถ่ายวิดีโอไว้ตอนแรกอ่ะสังเกตไปว่าแดดจะไม่ค่อยมีในหน่วยในหน่วยงานตรงนั้นแดดจะไม่ค่อยมีเนี่ยเพราะฉะนั้นประมาณสัก4-5 โมงมันจะเริ่มสลัวแล้วครับมืดแล้วครับผมซึ่งมันต่างจากในเมืองมันก็ไม่ได้มีไฟอะไรเยอะใช่ไหมครับครับแล้วก็ถ้าจะมาชมวิวตรงนี้ก็แนะนำให้กลับประมาณสัก3-4 โมงนะครับผมเพราะมันจะมืดไวและอันตรายครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติครับโอเคครับแต่มาดูตรงนี้ก่อนโอเคตรงนี้จะมีเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งเช่นกันนะครับผมแต่เส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่ไม่ได้เปิดให้ใช้บริการก็คือพูดง่ายๆคนที่จะเดินเข้าไปได้ก็ให้เจ้าหน้าที่เดินไปเท่านั้นเพราะว่าหนึ่งคืออาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมีการหลงป่าแล้วก็อาจจะมีนักท่องเที่ยวบางคนสูบบุหรี่และทิ้งก้นบุหรี่เข้าไปข้างในมันจะทำให้ไฟไหม้ป่าได้ช่วงนี้ครับผมมาเข้มงวดเลยเนาะครับค่อนใช่ครับจะซีเรียสซีเรียสเลยครับเพราะว่าป้ายได้เอาป้ายมาติดไว้อะเนาะใช่ครับครับถ้าเพื่อนมามีป้ายติดเช่นกันนะครับตรงนี้สวยงามอย่าไปครับอย่าไปลงความสวยงามมากเพราะว่าบางทีอาจจะบาดเจ็บส่วนมากนักท่องเที่ยวต่างชาตินี่เขาจะรู้สึกว่าแปลกตากับป่าเมืองไทยซะส่วนใหญ่เพราะว่าป่าเมืองนอกมันไม่ใช่ป่าดิบนะครับแต่ที่นี่เมืองไทยจะเป็นป่าดิบแล้งป่าดิบชื้นซะส่วนมากครับป่ามันจะรกบ้านทางต่างประเทศป่าเขาจะไม่รกเท่าเราใช่ครับของเรารกกว่าแต่ต้องใช้คำว่ารกเนาะใช่ไหม
รงนี้ส่วนมากสลัดใดจะขึ้นสลัดใดครับมันจะอยู่ในใช่ครับจะอยู่วงเดียวกันแล้วก็ก็มีส่วนที่เหมือนว่านหางจระเข้ด้วยสามารถรับประทานได้แต่ต้องปอกเปลือกก่อนส่วนมากมันจะขึ้นในที่แล้งตัวนี้ครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นพุ่มเลยสังเกตนะครับท่านผู้ชมเยอะเลยมาไปต่อครับผมตากล้องเดินดูทางด้วยนะครับครับเตือนเป็นระยะระยะบางทีมันมีตอไม้อยู่ตรงพื้นเนี่ยบางทีมันสะดุดเอากันได้ง่ายๆตรงนี้มีก่อนหน้านี้มีไม้ล้มขวางนะครับคือทางเราจะจัดตัดเท่าที่จำเป็นแล้วก็ไม่ได้เอากลับก็คือวางไว้ตรงนี้เนี่ยครับอย่างที่บอกไว้ตอนแรกก็คือต้นไม้ใหญ่ส่วนมากมันจะล้มในหน้าฝนเพราะว่ารากมันจะเล็กมันจะใช้รากฝอยในการช้อนใช้มากกว่ารากแก้วต้นไม้ส่วนใหญ่แถวนี้จะเป็นแบบนี้ครับเพราะว่าจะตามน้ำลงไปส่วนมากเส้นทางนี้เวลาใช้เดินนะครับส่วนมากก็คือประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบเดินป่ามันก็คือคุ้มค่าแก่การเดินแต่ส่วนมากก็ใช้เวลาผมสังเกตส่วนมากส่วนใหญ่ลูกค้าส่วนมากใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งใช่ครับแต่ถ้าสายเดินป่าจริงๆเขาเดิน40นาทีครับใช่ครับกินบรรยากาศไปมันจะมีบางต้นที่ก็จะบอกอีกอย่างนึงต้นไม้ต้นนี้ก็คือเป็นต้นที่ค่อนข้างจะอันตรายอยู่เหมือนกันครับผมครับผมอันนี้หญ้าคมบางนะครับผมนะถ้ามันจะมีบางจุดที่มันค่อนข้างจะรกและมีต้นไม้ต้นนี้ค่อนข้างจะเยอะถ้านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ส่วนมากเขาจะใช้มือแหวกส่วนมากเราเดินแหวกป่าเราจะใช้มือแหวกใช่ไหมครับนั่นแหละครับต้นนี้ควรระวังครับเพราะว่ามันจะมีเหมือนใบเลื่อยอยู่ตามขอบใบซึ่งมันจะคมมากครับคมกว่ากระดาษครับผมได้เลือดครับควรระวังไว้นะครับหญ้าคมบางแต่ตรงนี้นกก็ยังเยอะอยู่นะครับตอนนี้แต่ส่วนมากถ้าจะฟังเสียงนกนะต้องตอนเช้าเท่านั้นที่นี่นะครับส่วนมากข้างๆทางจะมีพวกต้นหวายครับต้นหวายขึ้นตามข้างทางมีใครเคยทราบไหมครับต้นหวายเอาไว้ทำอะไร เจ้าของช่องโหดเหลือเกินโอเคต้นไหวส่วนใหญ่ก็เอาไว้ทำตอนไหนนะฝังลูกนิมิตแล้วก็เอามาทำเครื่องรางกันส่วนใหญ่ก็ใช้ต้นไหวชนิดนี้ทำกันครับเครื่องไหวอะไรครับอันเดียวกันอันเดียวกันครับผมใช่ครับไอ้พวกถักพวกอะไรนะครับที่เอาไว้ถักไหวถักอะไรใช่ครับมีหนามค่อนข้างจะอันตรายและหนามค่อนข้างจะคมครับโอเคครับไปต่อกันเลยพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีเห็ดลิ้นจือขึ้นอยู่เหมือนกันครับผมแต่อันนี้มันค่อนข้างจะเก่าแล้วค่อนข้างจะนานแล้วส่วนใหญ่มันก็จะขึ้นตามขอนไม้ตามต้นไม้ขอนไม้ที่ตายแล้วอะไรประมาณนี้ครับผมจะไปนอกเส้นทางก็ได้นะครับผมเดี๋ยวถ้ายังไงก็ติดต่อผมมาได้ผมสามารถพาพี่เดินได้ถึงคุณช่างเขี้ยนใช่ครับแต่ตอนนี้น่าจะโรยหมดแล้วมั้งครับล่าสุดผมไปถึงคุณยังเคียนก็เริ่มมีใบแซมใบเขียวแซมดอกไม้มาเยอะแล้วเหมือนกัน6-7 กิโลนะครับถ้าเดินขึ้นอย่างเดียวก็ใช้เวลาประมาณทางแบบนี้เลยตรงส่วนน้ําตกมณฑทานถึงน้ําตกไซย้อยตรงที่เส้นทางให้เปิดให้บริการเนี่ยทางก็จะเป็นประมาณนี้ครับแต่ถ้าเลยเส้นทางนั้นไปแล้วอ่ะทางจะใหญ่จะเป็นทางเกวียนซะมากกว่า
ราะสมัยก่อนมีรถมีเคยมีรถเข้าได้แต่ตอนนี้เขาปิดแล้วล่องน้ําเก่านะครับสมัยก่อนจะเป็นล่องน้ําเก่าแต่พอมาถึงยุคนี้แล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติดีกว่าเนาะใช่มั้ยครับจะมีต้นไม้ล้มมาใส่มีใบมุงใบไม้มาปิดล่องนองล่องน้ําเพราะสมัยก่อนจะเป็นทางน้ําหลักเลยตรงนี้นะครับผมใช่ครับไหลลงไปข้างล่างจะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมจะเป็นสามเหลี่ยมตัว V ลงไปแต่ตอนนี้ก็ถ้าไม่ใช่หน้าฝนจริงๆก็จะตรงนี้ก็จะไม่มีน้ำเลยหน้าฝนก็ยังมีไหลอยู่ครับผมสังเกตจากใบไม้ใบหญ้าเวลามันไหลลงมามันก็เนี่ยพวกนี้มันก็ไหลลงไปกองกันตรงนู้นครับต้องขออภัยด้วยอาจจะแต่งตัวไม่เรียบร้อยซะหน่อยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ย้อนข้อเจ้าหน้าที่ค่อนข้างจะร้อนอยู่ประมาณรวมทั้งหมดแล้วประมาณ7ท่านครับผมทางนี้จะเป็นทางเดินลงอย่างเดียวนะครับส่วนใหญ่ก็ตรงนี้ส่วนมากเนี่ยตรงเนี้ยที่เวลาผมพานักเรียนมาทัศนศึกษานักเรียนก็จะบ่นผมตรงนี้ว่าทำไมมันชันจังชันนะครับค่อนข้างจะชันและยาวมันจะมีชันกว่านี้อีกหน่อยนึงนะครับตรงข้างหน้าแต่ทีนี้เราเดินลงแล้วเราเหนื่อยทีเดียวแล้วเนาะก่อนหน้านี้ใช่ครับเพราะตอนมาส่วนมากที่เนี่ยประมาณสัก4โมงเย็นประมาณ4โมงครึ่งเนี่ยประมาณว่าจะเริ่มหนาวแล้วต้องบางวันก็ต้องใส่เสื้อกันหนาวเลยนะประมาณ4โมงนะครับฟินมากก็ยังต่ำประมาณ15องศาทางขึ้นดอยสุเทพสวยที่นี่เป็นป่าใกล้เมืองดีกว่าต้องเรียกว่าป่าใกล้เมืองใช่ไหมครับประมาณ15นาทีครับประมาณ15นาทีโดยประมาณจากหน้ามอมาครับประมาณ15นาทีไม่ต้องไปไกลครับมาสัมผัสธรรมชาติที่นี่ได้คนส่วนมากนักท่องเที่ยวเขาจะใช้เป็นจุดส่องนกจุดที่เหมาะแก่การยืนถ่ายรูปนานๆเหมาะแก่การรอคอยเช้าครับไปไปไปต่อเตรียมน้ำครับเตรียมสัมภาระมาให้พร้อมแล้วก็เตรียมรองเท้าจะเป็นรองเท้าชนิดที่เดินป่าดีกว่านะครับผมเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นเนินจะเป็นอะไรขรุขระอะไรเยอะเนี่ยครับก็เกรงว่าถ้าไม่เตรียมรองเท้ามาเหมาะสมแก่การเดินมันจะทำให้แบบเกิดอุบัติเหตุได้หลายอย่างครับส่วนนี้จะเป็นจอมปลวกก่อนหน้านี้มันจะมีตัวอยู่แต่ตอนนี้น่าจะทิ้งรังไปแล้วครับผมแล้วส่วนใหญ่คนแถวๆนี้เขาชอบเอาไปไม้ไปวางข้างบนเอาไปไม้วางข้างบนอะไรอย่างเงี้ยเขาเชื่อว่าเวลาปลวกมากินเนี่ยมากินบนยอดตรงเนี้ยมันจะสร้างรังให้ใหญ่ขึ้นใช่ครับต้องเอาเป็นหัวอาหารล่อขึ้นมาจะสร้างรังให้สูงขึ้นถ้าในนอกเส้นทางก็จะมีจอมปลวกสูงประมาณนี้นะครับตรงนอกเส้นทางที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ไอ้ทางที่เป็นทางที่ห้ามเข้าใช่ครับตรงนั้นจะมีจอมปลวกใหญ่สูงขนาดนี้เลยไผ่ถ้าดอกไผ่ออกเนี่ยแสดงว่าต้นนั้นกำลังจะตายใช่ครับคือถ้าคนได้เห็นต้นกอไผ่เนี่ยตายเนี่ยคือโชคดีมากประมาณว่าคือตอนนั้นอ่ะถ้ามันผีดอกมามันจะโปรยเมล็ดลงมาและต้นหลักก็จะตายคืออายุไขต้นไผ่ส่วนมากจะประมาณ50ปีถึง80ปีครับไม่เกินกว่านั้นมาครับใช่ครับพอๆกันทางท่านผู้ชมก็จำไว้เลยนะครับถ้ากอไผ่แตกดอกเมื่อไหร่แสดงว่ากำลังจะตายนะครับต้นนั้นขาลงแล้วครับ
อยู่ทางสุดลูกหูลูกตาเลยไหมครับลึกไปเลยเนี่ยเนี่ยครับเส้นทางที่ผมบอกว่าผมพานักเรียนมาทำไมสูงจังรู้หรือยังครับยังมีอีกนะครับเส้นทางนี้จะเป็นเนินที่สุดตรงถ้าสตาร์ทจากตรงนู้นนะตรงป้ายแรกใช่ครับใช่ระวังมดนะครับมดค่อนข้างจะเยอะแถวนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับภูช้างนี่ก็คือที่ชื่อนึงก็เป็นวานิลาเมืองไทยเนาะใช่ครับแต่ไม่สามารถเอาไปทำผลิตภัณฑ์หรือไปทำอะไรกินได้นะไม่มีครับผมแต่ส่วนมากที่เราได้กินเราได้บริโภคกันนั่นน่าจะเป็นพันธุ์ของพวกประเทศเม็กซิโกทางแถบอเมริกาใต้มากกว่าอเมริกากลางอะไรประมาณนี้ครับพันธุ์เดียวกันครับแต่สปีชีส์เดียวกันแต่ไม่สามารถมาทำผลิตภัณฑ์ได้จะเป็นชั้นหินนะครับตรงนี้ซึ่งอายุน่าจะประมาณหลักล้านนะครับกว่าจะทับถมก็ได้เป็นขนาดนี้ถ้าหน้าฝนก็จะตรงนี้จะค่อนข้างจะเป็นสีเขียวอย่างในรูปมอสครับใช่ครับจะเป็นมอสซะส่วนมากแถวนี้มอสเยอะครับถ้าหน้าฝนนี่เขียวเนี่ยตามก้อนหินเนี่ยจะเขียวหมดเลยตามเนี่ยทางเดินเนี่ยมอสหินเขียวหมดเลยคือส่วนใหญ่ทางอุทยานจะปิดมันลื่นครับมันจะเกิดอันตรายได้ลื่นมากครับขนาดแม้กระทั่งรองเท้าเดินป่ายังลื่นนะครับมอสสวยแต่น่ากลัวอย่างนี้ดีกว่านะมาถึงแล้วนะครับป้ายไหนป้ายใหญ่นี้นะครับอ๋อป้ายนี้นะครับป้ายเส้นทางศึกษาธรรมชาติกลับมาที่เดิมครับแล้วเราก็ต้องเดินวนไปที่ลานจอดรถต่อเหมือนเดิมใช่ครับเดินขึ้นไปแล้วก็อย่างที่ถ่ายไว้ข้างต้นไปดูตอนข้างต้นก็มีเดินเริ่มจากชั้น2ได้ไปเจอน้ำตกก่อนใช่ครับไปเจอน้ำตกชั้น2ก่อนครับสำนักงานมีจุดให้บริการมีจุดตั้งแคมป์มีห้องน้ำบริการพร้อมครับมีครับมีค่าบริการถ้าเอาเต็นท์มาเองจะอยู่ที่หัวละ30บาทต่อคนต่อคืนครับผมแต่ถ้าจะเป็นทางเต็นท์อุทยาน225บาทนะครับผมนอน30บาทที่รองนอน20แล้วก็หมอน10บาทนะครับต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าเข้ามาได้เลยครับมาถึงมาแจ้งความประสงค์ว่าจะกางเต็นท์ได้เลยครับครับมาถึงที่จอดรถแล้วนะครับจุดเริ่มต้นจุดสตาร์ทถ้าใครสงสัยยังไงก็มีหนึ่งที่ที่จะมีป้ายคือลานจอดรถนะครับตอนแรกเราไม่ได้ถ่ายไว้ใช่ไหมสายด่วนนะครับสายด่วนอุทยานแห่งชาติใช่ครับเบอร์ที่ไว้นะครับช่วยได้ครับครับเพื่อนๆก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับที่เขาช่วยแนะนำให้แล้วก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะกลับแล้วนะครับสรุปว่าคุ้มค่านะครับที่นี่ค่าตั๋ว40บาทคุ้มจริงๆก็แนะนำนะครับถ้าเพื่อนๆมาเชียงใหม่ขึ้นดอยสุเทพก็แวะมานิดนึงที่นี่ดีมากสวยงามเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าลงเชียงใหม่สวัสดีครับ